ื่องของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะตึกโซน A ชั้น10นะคะที่โดนไฟไหม้ไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางวสท.หรือว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้เข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบดูนะคะก็มีการประเมินถึงเรื่องของระยะเวลาต่างๆในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ความแข็งแกร่งของตัวอาคารต่างๆด้วยมีความคืบหน้านะคะคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวสท.แล้วก็มีคุณบุษกรแสนสุขค่ะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้มีการร่วมกันแถลงข่าวนะคะถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์วันนี้โดยบอกว่าอาคารนี้เนี่ยเป็นอาคารที่มีความทันสมัยนะคะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาอุปกรณ์ตลอดเวลาแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าลิฟต์นะคะลิฟต์เนี่ยใช้การได้แต่ว่าอาคารเนี่ยมีทางขึ้นลงอยู่ศูนย์กลางที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมเนี่ยทำให้เกิดความสับสนอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งได้เหมือนกันคือทันสมัยจริงนะแต่ว่าแปลนของมันก็มีบางจุดที่เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเสาอาคารในชั้น10เขาบอกว่าไม่พบรอยร้าวตามที่กังวลเสาเนี่ยต้องรับน้ำหนักอาคารอีก24ชั้นแต่ก็ต้องตรวจสอบว่าความร้อนจากเพลิงไหม้จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตของอาคารอีกหากอาคารยังรับน้ำหนักได้ถึง85%ก็แสดงว่าแข็งแรงเพียงพอก็อาจจะเพียงแค่ซ่อมแซมนะคะวสท.เนี่ยจะเร่งสอบให้เสร็จภายใน30วันแล้วก็วันพรุ่งนี้วสท.จะเข้าไปตรวจสอบอาคารวันนี้เนี่ยอย่างน้อยคือเขาดูประเมินเบื้องต้นแล้วก็มีการแถลงข่าวแต่ว่าในพรุ่งนี้นะคะจะเข้าไปตรวจสอบอาคารรวมถึงจัดทำรายงานด้านความปลอดภัยคาดว่าภายใน2สัปดาห์จะทราบถึงเรื่องความมั่นคงของอาคารนะคะส่วนคุณบุษกรบอกว่าอาคารนี้เนี่ยเป็นอาคารขนาดสูงแล้วก็มีระบบอัตโนมัติในการป้องกันหากเกิดเพลิงไหม้ควรจะระงับเหตุได้ภายใน20นาทีแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจากการตรวจสอบก็พบว่าระบบความปลอดภัยไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทำงานนะคะแต่ทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะระบบควบคุมความปลอดภัยของอาคารอาจจะไม่อยู่ในสภาพปลดล็อกอัตโนมัติทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เร็วนะคะส่วนบรรยากาศของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางเขนตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธินซึ่งให้บริการแทนสำนักงานใหญ่ที่ปิดให้บริการเนี่ยเพื่อที่จะปรับปรุงโครงสร้างอาคารหลังจากเพลิงไหม้นะคะวันนี้ก็ปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยมาทำธุรกรรมทางการเงินกันตามปกติเพราะว่ามีการจัดพนักงานของธนาคารจากสำนักงานใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เคยทำธุรกรรมที่สำนักงานใหญ่แต่ว่าต้องเปลี่ยนมาทำที่ตรงบางเขนตรงข้ามเมเจอร์แทนนะคะก็ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยปริมาณลูกค้าจากสาขารัชโยธินที่มาใช้บริการที่สาขาบางเขนยังมีน้อยเพราะว่าเขาก็ไปใช้ที่อื่นได้นะคะก็ตอนนี้ก็คงต้องเร่งคลี่คลายแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีประชาชนมาแห่ถอนเงินเพราะไม่เชื่อมั่นที่มีการดูแลทรัพย์สินของธนาคารนะคือมีประเด็นเรื่องของสจล.เข้ามาด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรแต่อย่างใดนะคะ